้ที่รามาธิบดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเปิดตัวโครงการ Happy Gift Day ให้วันเกิดต่อชีวิตคนนับล้านโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราคณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิรามาธิบดีเป็นประธานกล่าวเปิดงานเมื่อวันศุกร์ที่4พฤษภาคม2561ณลาน BTS หน้าศูนย์การค้าสยามสแควร์วันโดยภายในงานวันเปิดตัวโครงการมูลนิธิรามาธิบดีได้จัดบูธกิจกรรมแห่งการให้ในรูปแบบต่างๆโดยได้รับเกียรติจากนักแสดงจิตอาสาแอฟทักษอรพักสุขเจริญเฟิร์สเอกพงษ์จงเกตกรและเต๋อฉันทวิทย์ธนเสวีมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับแรงบันดาลใจในการเปลี่ยน Happy Birthday เป็น Happy Gift Day สุขสันต์วันแห่งการให้ของแต่ละคนสำหรับโครงการในครั้งนี้เป็นการส่งต่อแนวคิดให้วันเกิดปีนี้พิเศษกว่าทุกครั้งผ่านการสนับสนุนของที่ระลึกประจำเดือนเกิดที่ได้ลายเซ็นจากนักวาดภาพประกอบและศิลปินจิตอาสาของไทยทั้งหมด12คนโดยรายได้ทั้งหมดจะนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีวันนี้ก็เป็นวันที่เราจัดงานประจำพันธ์โดยเชิญดาราศิลปินแล้วก็ดีไซเนอร์มาร่วมกับสื่อมวลชนนะครับในการจัดโครงการที่เรียกว่า Happy Gift Day ก็เป็นการที่พยายามที่จะให้คนทำบุญวันเกิดโดยการร่วมบริจาคซื้อเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ให้กับสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ในโครงการนี้เนี่ยเรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์อยู่อีกจำนวนหนึ่งนั้นเราก็หวังว่าส่วนนี้จะเป็นส่วนที่มาช่วยเติมเต็มแล้วก็ทำให้การบริการทางการแพทย์ของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักโครงการนี้นะครับก็สามารถแวะที่บูธของมูลนิธิรามาธิบดีหรือเข้าไปชมในเว็บไซต์ก็จะเห็นผลิตภัณฑ์ซึ่งดีไซเนอร์มาร่วมกันออกแบบในแต่ละเดือนเปลี่ยนไปทุกเดือนนะครับเราจะได้ร่วมกันทำบุญโดยที่ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่เก๋ไก๋เนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วย